สั่งไฟเซอร์30ล้านโดสแค่ส่งมอบต้นปีหน้าเผยเป็นรุ่นพัฒนาใหม่วันที่23พฤศจิกายนนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมครม.ว่าครม.มีมติรับทราบการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับปี2565จากบริษัทไฟเซอร์จำกัดเพิ่มเติมจำนวน30ล้านโดสโดยได้เห็นชอบการลงนามในสัญญาระหว่างกรมควบคุมโรคและบริษัทไฟเซอร์จำกัดโดยให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาดังกล่าวตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอนายธนกรกล่าวต่อว่าที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้ดำเนินการเจรจาจัดหาซื้อวัคซีนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทไฟเซอร์จะจัดหาวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มเติมจำนวน30ล้านโดสโดยมีกำหนดส่งมอบในไตรมาสที่1ถึง3ของปี2565โดยครอบคลุมกรณีที่บริษัทไฟเซอร์ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวัคซีนในประเทศไทยจากวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้เป็นวัคซีนที่มีการพัฒนาใหม่เมื่อมีการพัฒนาสำเร็จเป็นวัคซีนเจนใหม่ที่เป็นวัคซีนสำหรับเด็กการดำเนินการจัดซื้อวัคซีนเป็นไปตามสัญญาทำให้มีจำนวนวัคซีนที่ประเทศไทยจัดซื้อจากบริษัทไฟเซอร์รวมทั้งสิ้น60ล้านโดสอย่างไรก็ตามการดำเนินการจัดซื้อวัคซีนเพิ่มเติมเป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีนของประเทศไทยที่ผ่านความเห็นชอบจากศบค.แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ